ต everyday makeup นะคะที่ห่างหายไปแบบเป็นปีคือหลายคนก็จะแบบสตอรี่หมายถึงว่าก็จะรีพายมาว่าเฮ้ยลูกนี้แต่งยังไงแต่เอาจริงๆว่าแต่งเหมือนเดิมทุกวันดังนั้นก็สามารถที่จะเป็น everyday makeup ให้ทุกคนดูได้นะคะว่าปื้มแต่งหน้าอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนแบบจะแต่งหน้าเห็นปะหน้าสดเราก็ต้องลงอะไรสักอย่างที่แบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวจะได้แบบแต่งหน้าติดทนจริงตัวนี้นะคะการ์นิเย่ซากุระไวบูสเตอร์เซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮยาลูรอนนะคะนางอะสูงเข้มข้นถึง30เท่าดังนั้นก็คือแบบในท้องตะต่างๆนางก็คือแบบยืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบไฮยานะคะนี่ผิวโกลว์ที่สาวๆฝันไว้นะคะเขาบอกว่าการ์นิเย่บอกว่าผิวสวยสั่งได้ภายใน7วันอันนี้ก็ให้ดูเนื้อก่อนเนื้อเขาก็จะมีความเป็นแบบไฮย่านะคะเนื้อแน่นๆหน่อยสำหรับปื้มนะแล้วก็ซึมง่ายเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนลงที่หน้าก่อนเลยนะคะก่อนเริ่มพิธีกรรมนะคะการแต่งหน้านะคะเราต้องใช้การ์นิเย่ก่อนถ้าเกิดใครอยากผิวสวยใสภายใน7วันนะคะก็อย่าลืมขวดนี้กันนะมาที่กรรมกันเลยค่ะโอเคชิ้นแรกนะคะที่ปุ้มจะใช้นะคะหลังลงสกินแคร์ครีมกันแดดจบแล้วนะคะปุ้มจะใช้ตัวนี้ค่ะโอเคตัวนี้นะคะก็คือ Laura Mercier นะคะตัวนี้ก็จะเป็นprimer นะคะตอนนั้นมีโอกาสได้ไปงาน Laura แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยการทา primer มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเหมือนมันจะโคตติ้งผิวไม่ให้ทุกอย่างอะซึมเข้าไปสู่ผิวจริงๆเข้าใจใช่ไหมชิงอันนี้ก็คือ Pixie นะคะก็ทาปากนิดนึงลองพื้นนะคะตัวนี้นะก็เป็นตัวใหม่ Touche Eclair นะคะ Le Teint Creme นะคะอันนี้ก็จะเป็นของYSL อันนี้ชอบมากๆคือความเป็นจริงแล้วว่าปื้มชอบรองพื้นของ YSL มากตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบคอมบิเนชันระหว่างการที่ผิวโกลว์แล้วก็ผิวแมตต์อันนี้ถ้าถามปื้มนะปื้มรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดถามทางแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้มันจะแบบผิวโกลว์มากขึ้นแต่ปื้มรู้สึกว่าตัวนี้ใช้แล้วหน้าไม่ได้มันขนาดนั้นนะปื้มก็เลยชอบแล้วก็ละเลงค่ะเห็นมั้ยไม่มีพิธีมันจะรู้สึกตลกหน่อยนะคะตอนขั้นตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบหน้าลอยที่ดอยตุง who cares เดี๋ยวก่อนเราต้องมีการเกลี่ยนะคะเกลี่ยระยะทำนิดนึงเพราะมันรู้สึกว่าแบบเยอะเกินไปไหมอันเนี้ยชอบมากฟองน้ำไข่คือนั่นแหละของ beauty blender นะคะปื้มจะทำให้มันแบบหมาดแบบหมาดมากอะปื้มไม่รู้ว่าปื้มมาขูดออกเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเป็นคนแต่งหน้าแบบนี้โอเคปื้มใช้คอนซีลเลอร์ของอันนี้นะคะคอนซีลเลอร์นี้นะคะนั่นแหละสี 1.25 ก็จะทาตรงนี้บางทีนะคอนซีลเลอร์แบบอย่าทาแบบใต้ตาแบบสว่างเกินไปเพราะมันจะดูเหมือนแบบว่าเราเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่าเพื่อนเคยทักว่าแบบปื้มใต้ตามึงขาวไปปะเราก็แบบอืมก็ไม่นี่ก็ขาวแหละก็เลยพยายามแบบว่าไม่ค่อยทาเยอะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดของบนใบหน้าก็คืองานการแต่งหน้าของปื้มมันจะเป็นเหมือนแบบการแต่งหน้าสาวเว้ยความรู้สึกปื้มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปื้มต้องเก็บรายละเอียดแบบกระนู่นกระนี้อะไรอย่างเงี้ยคอนซีลเลอร์นะคะของ Clear Nose นะคะเขาบอกว่าอีท่อเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นสิวอ่ะนั่นแหละใช้แล้วไม่อุดตันหรืออะไรสักอย่างคือแบบเคยเห็นพี่มอสรีวิวนะแค่นั้นแหละเราก็เป็นการเชื่อเลยแล้วเราก็ใช้ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้การทาคอนซีลเลอร์ของปื้มนะปื้มก็จะมาไว้บนหลังมือใช่ปะผสมระหว่าง2สีเพราะบางทีผิวเราค่อนข้างเหลืองเราก็จะซื้อสีเข้มอันนึงสีอ่อนอันนึงเพื่อมาผสมกันแล้วก็จะมีแปรงอันนึงที่หัวแปรงแบบอะไรสักอย่างดูสกปรกกลางๆหน่อยแต่ว่านั่นแหละปื้มใช้งานจริงปื้มรู้สึกว่าปื้มมีฝอยแบบบางๆตรงเนี้ยแล้วปื้มก็เลยต้องกลบเพราะปื้มอยากให้มันเนียนกริปทั้งหน้าต่อไปก็คือแป้งที่ปื้มเลิฟที่สุดทุกคนปื้มแนะนำสิ่งนี้มาก Hourglass นะคะอันนี้ก็จะเป็น Translucent Setting PowderTranslucent Setting Powder นะคะคือปื้มชอบแป้งของ Hourglass มากคือเพื่อนปื้มแนะนำเว้ยแบบว่าเนี่ยคือ Hourglass อะทาไปปุ๊บอะผิวมันแบบผิวมันจะเป็นผิวที่สวยอะสวยในแบบตัวเองอันนี้พูดจริงๆนะนี่แต่งหน้ามันเป็นอุปกรณ์ที่ปื้มใช้เองจริงๆทุกวันนะคะดังนั้นก็จะสังเกตความกลางของการใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นได้ว่าเฮ้ยเราใช้เองจริงๆต่อไปนะคะก็จะเป็นพาเลตตาค่ะเรื่องของตาคือเรื่องของตาเนี้ยปื้มจะมี 3CE นะคะแล้วก็จะมี Etude เขาจะเป็นรุ่น Rose White อะไรสักอย่างคือสีมันน่ารักดีทุกคนเห็นปะปื้มชอบสีออกแนวชมพูแล้วก็แนวส้มๆแล้วก็
น้ำตาลแม่งสามสีแล้วเนี่ยส้มส้มชมพูชมพูน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยปุ้มรู้สึกว่ามันเข้ากับทุกวันแล้วก็พาเลตเนี่ยในพาเลตปุ้มชอบที่จะมีแบบกลิตเตอร์ด้วยเพราะมันจะทำให้ตาเราดูตื่นมากขึ้นสีที่ปุ้มใช้ประจำนะก็จะเป็นสีเนี่ยสองสีเนี่ยเราก็จะแบบแต้มๆไปทำเหมือนเดิมกับอีกข้างนึงพอทาตาข้างบนเสร็จแล้วใช่ปะเราก็ต้องมาลงข้างล่างด้วยนิดหนึ่งแล้วก็จะใช้หัวแปรงแบบนี้แล้วเราก็จะใช้สีเข้มตรงนี้นะทาบริเวณตรงนี้แล้วเราก็จะใช้สีอ่อนนะคะสีอ่อนนี้ในการทาหัวตาเท่านี้ต่อไปนะคะเราจะมาสร้างคิ้วกันค่ะความเป็นจริงแล้วปื้มเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะใช้ของ Benefit นะคะ 3.5 ปื้มชอบเพราะว่าเนี่ยหัวแปรงมันไม่ใช่หัวแปรงหัวแบบหัวเวลาเขียนอะหัวดินสอมันเล็กมากปื้มก็จะปัดคิ้วก่อนเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมีฝุ่นอะไรเข้าไปคิ้วใช่ไหมแล้วคิ้วเราแบบมันจะไม่เรียงอะดูนะคะดูเสร็จแล้วเร็วอะมีเขียนแค่นั้นแหละอย่าเขียนเยอะพอรู้สึกว่าขี้เกียจถ้าเกิดใครติดตามปื้มจริงๆนะจะรู้สึกว่าหน้าปื้มเปลี่ยนไปใช่อันนี้คือแบบอยากเล่าให้จริงๆเลยว่าแบบเฮ้ยคือไม่มีคนแบบมันก็มีคนหลายคนคิดว่าเฮ้ยปื้มไปอัพหน้ามาตอนที่แบบตอนช่วงโควิดแต่แบบเฮ้ยโควิดทำอะไรได้อ่ะเข้าใจป่ะคือจะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปอ่ะคือคิ้วเว้ยปื้มไปเอาคิ้วออกมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครดูตั้งแต่คลิปแรกๆจะรู้สึกว่าคิ้วปื้มหนาใช่ป่ะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะพอปื้มไปเอาออกปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันแบบมันเข้ารูปเข้าทรงมากขึ้นนะคะด้วยความที่ว่าเหมือนพอตะก่อนเราไว้หน้าม้าใช่ไหมพอแบบเปิดหน้าม้าออกมาเฮ้ยมันเป็นอะไรคิ้วมันเข้มอะไรขนาดนั้นอ่ะคือมันเกินไปเว้ยก็เลยไปเอาคิ้วออกแค่นั้นแหละก็คือจะบอกว่าคิ้วอ่ะมันคือมงกุฎของใบหน้าจริงๆพอคิ้วเปลี่ยนอ่ะหน้าก็เปลี่ยนเลยอันนี้เรื่องจริงนะคะเพื่อใช้มาสคาร่า2ชิ้นค่ะนี่ของ Gossier นะคะแล้วก็ของ Kate นะคะสีอะไรเพิ่งก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันหลุดลอกตามกาลเวลานะคะแต่ของ Kate อ่ะมันจะเป็นสี LB2 ส่วนสีของ Gossier นะคะเพิ่งก็ไม่รู้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆอ่ะเนี่ยแล้วก็แค่จะปัดนิดนึงอ่ะพอละปัดไม่เยอะด้วยเพราะว่ากลัวคิ้วมันเข้มแล้วเราก็จะลงอันนี้นิดเดียวเพราะว่าผมเราบางทีมันอ่อนใช่ไหมคะแล้วบางทีปุ้มก็ไม่อยากให้คิ้วปุ้มแบบกันซีนบนหน้าก็เลยพยายามปัดเขาไปด้วยปุ้มก็จะลงอันนี้นะคะเป็นตรีเหมือนเดิมคืออันตัวนี้ก็คือใช้ได้นานเวอร์นานเกินไปเพราะมันไม่หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นตรีนะคะมันน่าจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะเห็นปะใช้จนบุ๋มแล้วอะก็จะใช้แป้งตัวนึงนะแล้วก็ทาตรงบริเวณใต้ตาต่อมาเรื่องของแก้มค่ะปื้มว่าใช้แปรงของอันนี้ค่ะละแมความเป็นจริงแล้วอ่ะแปรงตัวนี้มันใช้สำหรับแบบว่าสำหรับ setting powder ใช่ปะแต่ว่าปื้มอ่ะใช้มาปัดหน้าเพราะปื้มรู้สึกว่ามันใหญ่ดีbrush นะคะปื้มมาใช้ของ benefit ค่ะสีนี้มันจะเป็นสีแบบ georgia นะมันก็จะเป็นสีแบบลูก peach อะไรอย่างเงี้ยระวังนิดนึงมันจะมีความแบบไฮไลท์สูงมากถ้าเกิดใครที่เป็นคนหน้ามันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากแบบหน้าโกลว์ดูเกาหลีดูแบบผิวแบบเฮ้ยผิวไปทำอะไรมาแล้วก็ปัดตัวนี้เป็นเบสก่อนตัวต่อไปที่เพิ่งมาใช้เช็ดก่อนตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีชื่อว่า She Passionate นะคะแล้วจะแตะแค่นิดเดียวนะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีสีแบบรุนแรงต่อไปเราจะเป็นพิธีกรรมการไฮไลท์ต่อไปนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลเตอร์นะคะเป็นไฮไลท์ชื่อสีว่า Expose Highlight ตรงนี้บริเวณโหนกปากเวลาปัดอ่ะปึ้มชอบเลยมาตรงนี้นิดนึงตรงบริเวณแก้มนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเรายิ้มเนี้ยแล้วเวลาเราถ่ายรูปอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบมีอะไรสะท้อนจากแก้มออกมามันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยผิวเรียวเราจะไม่ปัดทางแท่งนะเพราะว่าไปเรียนรู้จากช่างแต่งหน้ามาเขาให้ปัดแค่นี้แล้วก็ปัดบริเวณตรงปากแค่นี้เป็นบรอนเซอร์แล้วก็จะปัดแค่นี้สร้างจมูกขึ้นมาหน่อยที่แม่ให้มาน้อยนิดนะคะเบิกตัวลิปค่ะมาแล้วค่ะขอบคุณน็อตห้องเตะนี่นะคะก็คือลิปนะคะ3ตัวที่ปื้มใช้รู้สึกว่าเป็นการสร้างแบบศิลปะบนปากเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนทาลิปบ่อยมากนี่นะคะอันแรกก็จะเป็น Fenty Beauty นะคะอันนี้ชอบอยู่แล้วมันจะเป็นสี Coco
Drizzle อันเนี้ยสวยแล้วต่อมาก็จะเป็น YSL นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี139มันจะออกเป็นแนวมิลทีหน่อยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Dior Addict นะคะสีนี้เขาเป็นสีขายดีนะ771นะหลายคนก็คงใช้อันดับแรกนะคะแล้วก็จะทา Dior ก่อนนะคะแค่นี้ให้เกิดสีนิดนึงใช่ปะเสร็จปุ๊บเราก็ทาด้วยตัว YSL ต่อนะคะทาข้างในพอทาYSL เสร็จเราก็จะตบด้วยเฟนตี้ค่ะเนี่ยมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลนะซึ่งปึ้งรู้สึกว่าถ้าเกิดใครชอบแนวนูดหน่อยแล้วก็ชอบสีที่มันไม่ได้เป็นแบบสีแบบไลฟ์ลี่อะไรขนาดนั้นนะปึ้งก็แนะนำในการทาตัวนี้ตบไปทุกสีนะมันก็จะทำให้สีแบบดรอปลงจบแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นการแต่งหน้า everyday makeup ของปึ้งเองนะคะก็มาอัปเดตให้ดูกันว่าเฮ้ยแต่งได้ยังไงบ้างเฮ้ยยังไม่เสร็จเฮ้ยลืมได้ยังไงอันนี้คือจุดสำคัญเลยนะที่เราจะต้องเขียนหางจรวดอะแล้วเราก็จะใช้สีนี้นะคะ Snuggle นะคะสีนี้แล้วก็จะเริ่มเขียนหางตาเราจะเขียนข้างนี้ให้ดูก่อนตาปื้มอะเป็นตาแบบ2ชั้นหลบในใช่ดังนั้นเวลาปื้มเขียนนะปื้มจะเขียนตรงอย่างนี้เลยคือหางตาจบตรงไหนแล้วเราก็ลากเส้นตรงนี้ปึ๊บแค่นี้อ่ะแค่นี้แหละคือปื้มรู้สึกว่ามันทำให้ตาปื้มยาวขึ้นนะคะเป็นการอัปเดตจริงๆนะคะของปื้มเองในการแต่งหน้าทุกๆวันนะก็จะแต่งแบบนี้เองเลยแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากนี้เลยแต่เราก็ขอฝากตัวนี้นะคะGarnier Sakura White Booster Serum นะคะตัวนี้ก็ผิวสวยสั่งได้ภายใน7วันค่ะก็ผิวสวยผิวเกลอนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบาย